ปูนปูนเอาไปเช็ดเองคุณย่าอยากกระโดดเยอะนะคะเดี๋ยวเข่าสุดนี่เธอหาว่าฉันแก่เหรอเยี่ยมโลบูคนเดียวค่ะนี่เดี๋ยวอะไรติดบนกระบาลเต็มเลยอ่ะโอ้ยเศษดอกไม้จะเป็นอะไรอ่ะโอ้มันข้าวไปเลยเป็นไงไข่เจียวต้องเทซอสแบบนี้ไว้เจ้าโลไม่ต้องสอนน่ากินไหมคะ FC งูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวโหแต่งตัวโซอย่างแมสเลยงูอะไรเลื้อยมาอยู่ที่เอวอุ้ยเหม็นขี้ฟันจริงเลยต้องดึงผ้าบับขึ้นมาละคุณมีคนเดียวไงเปิดร้านแล้วนะคะวันนี้ขายข้าวไข่เจียวกุ้งสับมาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากไข่ไก่ก่อนจ้านี่คือกุ้งสับถ้าใครไม่กินกุ้งมีหมูด้วยนะคะนี่คือต้นหอมผักชีแล้วฉันมายืนกลางแดดทำไมเนี่ยซีอิ๊วผงปรุงรสนี่คือน้ำมันอุ้ยฉันพูดเยอะไปเปล่าอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะนี่ดักกี้ฉันไปงานวัดมาซื้อเก่าเลิฟมาด้วยอะไรคือเก่าเลิฟขอชิมหน่อยดีเนียนเลยนะเนียนอ๋อเก่ารัดใช่จริงๆอ่ะมันอ่านว่าเก่ารัดนะก็ฉันจะเรียกแบบนี้อ่ะกินก่อนมียาพิษเปล่าตลกเนียนกินคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่ค่ะหนูซื้อมาฝากอุ้ยน่ารักจังเลยลูกว้ายเฮ้ยให้อะไรฮะหนูเนี่ยเดี๋ยวเขาไปไหนมาไหนเขาจะซื้อของมาฝากคุณย่าตลอดจ้านี่มันของของหยุดขอบใจนะแต่ย่าให้หนูนิดเอาไปกินแค่ซื้อมาก็ขอบใจแล้วลูกขอบคุณค่ะรีวันหลังอ่ะซื้อฝากผู้ใหญ่เขาบ้างนะจ้าตัวนี้เหลี่ยมเอาหน้าย่าขายไข่เจียวกุ้งสับค่ะหนูไม่กินกุ้งค่ะโอยเรื่องมากจังเลยหนูนิดกินกุ้งไหมกินค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปุ้นปูนเอาไปเช็ดเองไข่เจียวกุ้งสับจานนึงค่ะไข่เจียวหมูสับจานนึงค่ะแล้วทำไมไม่กินกุ้งสับอ่ะฉันแพ้กุ้งอ้าวทำไมไม่สู้กุ้งอ่ะไปแพ้เขาทำไมฮะทำไมไม่สู้กุ้งอ่ะไม่รู โอ้มันข้าวไปเลยวางช้อนไปเลยกี่เลยแล้วเนี่ยจะอ้วนไปเสิร์ฟโนนิดนี่คือกุ้งสับนะครับครับน้ำซุปกระดูกหมูเน้นๆไม่ให้หรอกเว้ยนี่ขอบใจอ้วนโอ้โหแล้วหล่อนก็ได้ก่อนฉันก็ฉันสั่งก่อนน่ะไข่เจียวกุ้งสับนี่มันช่างน่ากินมากเฮ้ยดักกี้น่ากินน่ะแน่นอนแต่มีอย่างอื่นน่ากินกว่าเป็ดเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะรีไลแมงวีดิอนี่แหละเขาเรียกว่าไข่เจียวสัมผัสได้ถึงรสกุ้งค่ะซอสไม่ทั่วกันต้องยีเสร็จแล้วตัดคำใหญ่ๆตรงนี้
ดักกี้ดักกี้น้ำซุปเฮ้ยอยากกินอย่างนี้ดิกินแบบคนจีนไข่เจียวเขามาจากเมืองจีนนะจริงเหรอไม่จริงอ่ะไม่รู้ด้วยอ้าวตัดตรงนี้หิวกันหรือยังคะว่านี่ฉันคิดถึงตอนวันสงกรานต์นะกินข้าวไข่เจียวอ่ะของฉันทอดหรือยังยังไม่รู้เลยน่าจะยังนะอ้าวคุณย่ายังไม่ทอดให้หนูอีกหรอคะรอไปก่อนลี่2ชั่วโมงอ้าวคุณย่าคะทอดให้แพรรี่ได้แล้วค่ะสงสารเคๆจ้ะไข่เจียวหมูสับหมูสับนี่ต้องตีไข่ก่อนนะจ๊ะค่อยใส่ซอสฉันก็ไม่รู้หรอกมั่วๆไปช้อนวางป๊าบลงไปน้องตีนนี่ไข่เจียวหมูสับของแพรรี่นะลูกครับดีๆล่ะโอ้ยจะอิ่มข้าวแล้วเว้ยมีขนมกินหรือเปล่าเอ้ยอย่ามามองร้านนี้แพรรี่ขอบใจอ้วนน้ำซุปน้ำแซ่บไม่มีเหรอใจเย็นดิมี2มือคำสุดท้ายแล้วไปกินของรีต่ออะไรอะไรคอยไล่แมลงวันให้ฉันด้วยไปไล่ทำไมเรื่องธรรมชาติคำสุดท้ายแล้วนะแกรีเดี๋ยวอะไรติดบนกระบาลเต็มเลยอ่ะโอ้ยเศษดอกไม้จะเป็นอะไรอ่ะหลอกตกกระเบนฉันหรือเปล่ากระบาลอันแหละตามด้วยซอสพริกโน้เป็นไงตัวผีหน้ายิ้มทำไมต้องตัวผีอ่ะเอ้าแพรรี่ชื่อฉันไงตัวผีอ่ะฉันนึกว่าตัวเอเอแหละเอเรียนอุ๊ยแรงจังหวะนี้นะมันล้มลงเข้ามันกินแล้วไปขอบใจอ้วนอ่ะแพรรี่ของฉัน กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเพิ่มความซ่าหน่อย คิดว่าไข่เจียวคือหน้านางเป็ดขยี้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 บอกเป็นหยังมันใจดีแปลกๆของฉันไข่เจียวร้านคุณย่าน่ากินจริงๆฟูนุ่มกรอบละมุนละมัยใช่เฮ้ยเนียนเลยกินกับข้าวบ้างจะเป็นอย่างไรเป็นไงเนาะข้าวอย่างนุ่มใช่นุ่มเฮ้ยจะหมดถุงอยู่แล้วไม่เป็นไรให้เป็ดไปได้บุญถ้าหิวก็ไปทอดกินกันนะคะไม่ก็มาซื้อร้านเจ้าอ้วนสุกมั่งรีไม่กินผักหรอกินอย่าโวยวายได้ปะเดี๋ยวคุณย่าก็มาด่าฉันทำเมาบ้านฉันพังอ่ะซื้อมาหรือยังอ่ะเอาไปพูดมากว่ะไม่ชอบด้วยเหม็นขี้ฟันวันหลังอ่ะไม่ต้องแพมเยอะนะบอกว่าอยากได้ของใหม่ก็จบอะไรก็มันพังอ่ะจับทีเดียวแล้วพังเอ้าก็จับคนสุดท้ายป่ะล่ะไม่เถียงกับเองละโอ้ยคนไปไหนกันหมดเนี่ยวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยอยากรับอยากรับโอ้ยตกใจโอ้ยไปไหนไกลๆไปคนยังลูกค้าไม่มีอยู่ไปนั่งตรงนู้นเลยไปนั่งไปเลยนะอยู่ตรงนั้นแหละคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจจังเลยลูกค้ามาแล้ว
คุณย่าอยากกระโดดเยอะนะคะเดี๋ยวเข่าสุดนี่เธอหาว่าฉันแก่เหรอเยี่ยมโลพูดคนเดียวค่ะเป็นยังไงเยี่ยมโลฮะชอบแซวแต่คุณย่าเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยมันไม่ค่อยมีมารยาทนะคะขอโทษเทรนด้วยนะคะเอายังไม่ขอโทษคุณย่าอีกตั้งแต่เรื่องเมาแล้วนะเอาทำไมชอบเมาคนอื่นเรื่องคนอื่นนะชอบนักเลยนะเฮ้ยปุ๊กกี้กับเจ้าโลมานู่นแหละวางแผนกันไหมไม่ดีเลยนะนิสัยแบบนี้ไม่ทำหรอรู้ๆกันอยู่เงินเพื่อนอ่ะก็เหมือนเงินเราก็เหมือนกับขนมเพื่อนก็คือของเราใช่ไหมใช่เลี่ยงวันนี้คุณย่าขายไข่เจียวใช่ไหมคะก็เห็นอยู่ทำไมเธอชอบว่าเพื่อนล่ะคะหนูว่าหนูรีบสั่งแล้วไปดีกว่าค่ะอ๋อหนูเป็นรังเกียจคนแก่เหรอไม่อยากพูดคุยด้วยเนี่ยฮะเจ้าโลตัวสุดดอกเนี่ยเอาย่าขายไข่เจียวกุ้งสาบใครกินบ้างหนูค่ะโอเคแค่นั้นเดินหนีย่าไม่อยากคุยกับย่าละสิเจ้าโลกวนเด็กไปวันๆก็มันดีฉันอิ่มแล้วอ่ะดักกี้ข้าวทุกเม็ดชาวนาเขากว่าจะปลูกมันยากลำบากมากเลยนะลี่แล้วเจ้าฉันกินแล้วกินไม่หมดว่ะกว่าชาวนาเขาจะใส่ปุ๋ยกว่าลูกเป็ดจะกินอาหารเม็ดแล้วโตขึ้นมาใช่เขาจะค่อยๆโตเฮ้ยตลกอะไรเนี่ยว่าชาวนาเขาจะขี่ควายหันมาทางนี้ทำไมอ่ะเฮ้ยคุยอะไรกันอ่ะสนุกดีนะสนุกบ้าเลยล่ะฉันเศร้ากันอยู่เออว่ะฉันรักถึงความรู้สึกแล้วอะไรอย่ามีบอกแต่ไม่รู้เรื่องอะไรทำไมหิวเหรอเคี้ยวลิ้นตัวเองอ่ะเออเด็กพวกนี้หยอกล้อกันสนุกดีคนผอมมาคนละจานครับดีดีนะเอ้านางเป็ดหายไปไหนอ่ะเข้าห้องน้ำคนเราไม่มีสิทธิ์เข้าห้องน้ำหรอมีคือมันชอบเหลี่ยมหนีประเด็นอ่ะมองคนในแง่ร้ายถ้ามันไม่อยู่นะรับผิดชอบเองเลยพูดเองน่ะคำไหนคำนั้นด้วยแต่ฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเออได้รีบไปรีบมานะรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยเออไปเลยอ้าวแล้วถ้ามันไม่กลับมากีรับผิดชอบเองอ้าวพูดเองนะเออต้องเชื่อใจเพื่อนบ้างเว้ยเป็นไงไข่เจียวต้องเทซอสแบบนี้เว้ยเจ้าโลไม่ต้องสอนบางอย่างอะนะฉันก็รู้อยู่แล้วตอนเด็กฉันก็กินกีดูนี่กรอบกรอบซุปตอมเลยดีกว่าโล่งโถเด็กหากินน้ำซุปอืม
กินไหมคะ FC คาร์ตุ๋นนุ่มๆโอ้ยทางบ้านเขาหิวแล้วปัดโถผมหิวแล้วครับคุณย่าโอ้ยทำงานสองก็จิกบ่นหิวแล้วไปไปไปเดี๋ยวทำให้กินเอาจะกินอะไรอ่ะเอาแบบยูโอเลยครับย่าโอ้ยูโออะไรไม่มีหรอกหมายถึงแบบสองอย่างครับกุ้งกับหมูเออพูดแค่นี้ก็จบแล้วโอ้มายูโรยูโรอะไรล่ะเจ้าชายเอาไป3ใบเลยมันบอกอะไรนะดูโลนี่ดูโลดูโดดูด่าไปอ่ะโอ้ยสับวัยรุ่นนะย่าก็ไม่เข้าใจผัดกับหมูเป็นไงอ่ะหมูอะไรกุ้งเหมือนกันทำเหรอยังอีกกิโลยังไม่ได้น้ำอาโลขอบใจยี่ขอบใจรู้ได้ไงฉันเป็นนางเอกน้ำสีส้มเนี่ยนางเอกอะดิรู้ได้ไงกี่ชอบกินน้ำสีเขียวเอ็งเน่าแล้วไงตัวสีเขียวเฮ้ยอุ้มมันมีมากเลยอุ่นจีสิเองอ่ะสุภาษิตเขาบอกอยู่นะเล่นกับหมาหมาเลียปากดีนะฉันไม่ใช่หมาใครด่าก็เข้าตัวเองไปอ้าวเฮ้ยโอ้โหสามใบช่างบะล่ำบะต่ำชายมายกเองครับผมโอ้โหมันช่างเยอะแยะมากมายร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวย่าถือน้ำซุปไปให้ครับไปคำสุดท้ายท้ายเหมือนกันเว้ยพี่ลองก่อนไม่รอนี่เป็นไงผมเทซอสสวยไหมเฮ้ยผมเทซอสไปเดียวหายไปไหนก็หมดอ่ะฉันยอมรับผิดเอ้ยไปไหนกันอ่ะให้ชายจ่ายด้วยนะจ่ายด้วยบอกไหมกินข้าวกันดีกว่าวันนี้เขาไปไหนกันเขาวิ่งหนีไปแล้วชุดละ40บาท4คนก็160เท่าไหร่นะ160อ้าวผมกินไม่ลงเลยไม่ลงไม่เป็นไรจ่ายมาก่อน160จริงเหรอจริงไม่เป็นไรผมขอเชื่อหนูก็ได้ Thank you ส่วนของนายคิดกันเอง40เอาเลยคุณย่าบอกสิอ่ะเออเดี๋ยวทอนมาให้ผมเรียนอันนี้สอนให้รู้ว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่ใช่สิอย่าไว้ใจคนอื่นมากนะครับไม่งั้นจะต้องจ่ายเงินผมเอาไป40บาทสนุกไหมครับหนังเซอร์สาตอนขายข้าวไข่เจียวกุ้งสับสู้ชีวิตตอนนี้เรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๊ดตินเองครับแผนเธอนี่ใช้ได้นะมาเข้าแก๊งพี่นิสสิไม่อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ